สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับสำหรับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดของผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์500เหรียญเซสชั่นที่5นะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะพิชิตชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จสูงมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะถ้าเรามาดูกำไรรวมในชาเลนจ์นี้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราทำมาได้รวม198เหรียญแล้วนะครับทุกคนถ้ารวมกับตอนแรกที่เรามีเงินทุนในพอร์ตด้วยอีก100เหรียญเท่ากับตอนนี้เนี่ยพอร์ตเราโตมา298เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่200เหรียญนิดๆเองนะเราก็จะพิชิตเป้าหมาย500เหรียญในชาเลนจ์นี้ได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้นะโอ้โหรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็น14ครั้งนะ โอเคครับวันนี้ตลาดโดยรวมค่อนข้างเหวี่ยงนะทุกคนมีหลายคู่เลยที่เป็นไซด์เวย์หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลดขนาดออเดอร์ลงมาเหลือ20เหรียญ นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานในเซสชันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่อันนี้สวยมากเลยนะครับทุกคนกราฟเป็นเทรนขาลงลงมาชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองชัดเจนมากด้วยนะครับว่ากลับตัวขึ้นมาได้ไกลมากๆแล้วนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดแล้วนะเพราะว่าแอคชั่นล่าสุดตอนนี้คือราคาวิ่งขึ้นต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีแอคชั่นนิ่งนองนิ่งนองพักราคาออกข้างยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและแถมเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนนะครับไอ้ที่ราคาดีดกลับขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้ไม่น่าจะดีดกลับขึ้นมาเพื่อที่เขาจะขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นยาวๆนะทุกคนน่าจะเป็นแค่สวิงเล็กๆเป็นการกลับตัวเล็กๆเฉยๆนะครับออเดอร์ที่2ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดใหม่ตรงนี้นะครับออเดอร์แรกจบแพ้นะเสียดายมากนะครับทุกคนเมื่อกี้เราไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับผมว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับเราน่าจะแพ้เพราะแค่ความผันผวนเฉยๆนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเทรดออเดอร์ที่2ต่อเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเป็นเทรดลงเหมือนเดิมนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงอ่ะก็คือเหตุผลเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ภาพเล็กเนาะราคาก็ชัดเจนมากแล้วนะครับว่ากลับตัวมาไกลมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วแล้วก็เส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆช่วงนี้พอดีอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับโหเฮ้ยเฮ้ยเรามีแววจะชนะผมคิดว่าจะแพ้แล้วทุกคนเมื่อกี้ผมลุ้นอยู่แล้วเมื่อกี้เฮ้ย yes โอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกถอดใจไปแล้วทุกคนว่าแบบเฮ้ยแพ้แน่เลยอ่ะแล้วผมวิเคราะห์ผิดเหรอผมกำลังพยายามหาคำตอบอยู่นะครับเออแต่สุดท้ายก็เฮ้ยจบชนะมาได้แล้วทุกคน ทำเอาลุ้นตั้งนานตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เนาะเส้นสโตตัดลงชัดเจนแปลว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะเมื่อกี้ผมก็เลยเทรดลงตรงนี้ไปสำหรับออเดอร์ที่2นะครับแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับทุกคนไม่สวยงามอ่ะลุ้นนะฮะลุ้นระทึกเลยนะตรงนี้ผมว่าเรายังเทรดลงต่อได้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะเทรดลงต่อตรงนี้อีกนะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะทุกคนแรงขายมันเยอะมากๆที่มันกดลงมาตรงนี้นะครับเราน่าจะยังเทรดลงได้สบายๆนะตรงนี้ดูกันจะเป็นยังไง
โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3ผมเทรดลงตรงนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับ2ออเดอร์ก่อนหน้าเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคาชัดเจนมากนะครับว่านี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วที่เขาจะกลับตัวขึ้นมาได้ถึงนะครับเพราะว่าเห็นไหมเขาขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็นิ่งขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวเส้นสโตเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆช่วงนี้ชัดเจนด้วยนะครับแรงขายปัจจุบันนี้น่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเยอะมากขึ้นบิ๊กด้วยครับในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ดีมากขึ้นบิ๊กด้วยนะครับก็ด้วยผลทำนี้นะผมได้เทรดลงทำไปซึ่งตอนนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้แรงขายมีเยอะจริงๆอย่างที่เราคิดเลยนะทุกคนราคากลับตัววิ่งลงมาสวยมากๆนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้ราคาลงมาเรื่อยๆยาวๆเลยนะเป็นแบบที่เราวิเคราะห์เป๊ะๆ เลยนะครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้14เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอ้โหถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีนะแต่ว่า เราติดนะครับทุกคนเราเทรดแพ้ตรงนี้แล้วก็มันติดเนาะกลายเป็นว่ากำไรที่เราได้มันไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับความจริงผมคิดว่าเราเทรดไปทั้ง3ออเดอร์เราควรจะชนะทั้ง3ออเดอร์ในตรงนี้เลยนะออเดอร์แรกเผื่อเราไม่ควรแพ้ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็นะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนนั่นแหละโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ยได้จุดเข้าแล้วนะครับผมเข้าช้าไปนะทุกคนที่จริงผมต้องเทรดขึ้นตรงนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยช้าไปนะครับทุกคนโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ชัดเจนมากครับว่ากลับตัวลงมาได้ลึกที่สุดแล้วนะเพราะว่าเห็นไหมครับเขาลงมาถึงช่วงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วโอ้ลุ้น น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับต้องบอกว่าลุ้นมากนะตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้แรงขายมันจะกดราคาลงมาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับแท่งแดงแท่งนี้มันลงแรงมากเลยนะผมก็แอบมีหวั่นๆหนึ่งนะทุกคนแต่ก็สุดท้ายแรงซื้อก็ยังมีเยอะกว่านะครับราคาก็ยังขึ้นต่อตามเทรนไปได้สวยงามเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้31เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านมาน่าจะประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับล่าสุดกราฟเทรดไม่ได้แล้ว ช่วงนี้นี่คือกราฟช็อตจะอยู่ๆก็ผันผวนก็ผันผวนเลยนะครับนี่นะหลายๆกราฟเละมากนะครับทุกคนเป็นไซด์เวย์หนักมากแทบทุกคู่เลยนะก็มีบางกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ได้สวยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจุดเข้านะเออแต่ก็เนี่ยส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์นะครับเทรดยากมากเลยนะวันนี้ก็เพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วเซสชั่นวันนี้ของเราน่าจะเทรดต่อไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสรุปเซสชั่นวันนี้เอาไว้ที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับสรุปว่าวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับทุกคนก็จบชนะมา3ออเดอร์แพ้ไป1ออเดอร์นะครับวินเรทที่เราทำไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือประมาณ 75% นั่นเองนะครับแล้วก็กำไรทั้งหมดที่เราทำไปได้ในวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่31เหรียญหรือก็คือคิดเป็น 31% ของพอร์ตเลยนั่นเองนะครับโหเยอะมากๆนะทุกคนเยอะสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรวมทั้งหมดในชาเลนจ์นี้เราทำกำไรมาได้229เหรียญกับ30เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้ารวมกับทุนเริ่มต้น100เหรียญด้วยเท่ากับตอนนี้โดยรว
มพอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมา329เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ170เหรียญเท่านั้นเองนะทุกคนเฮ้ยเราจะพิชิตชาเลนจ์นี้ได้แล้วนะครับโหตอนนี้เรามาไกลเกินครึ่งทางแล้วนะทุกคนดูแล้วชาเลนจ์นี้ของเราน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะเออถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าเราน่าจะจบชาเลนจ์นี้ได้ในเร็วๆนี้เลยนะครับทุกคนโหพูดแล้วตื่นเต้นนะแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตนะครับจะเห็นว่าโหตอนนี้พอร์ตเราโตมาสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยล่าสุดมีแอบย่อกลับมานิดนึงนะแต่ก็โอเคถือว่าสวยนะครับโดยรวมยังสวยใช้ได้อยู่นะเออประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับเราเริ่มเทรดกันมาตั้งแต่ประมาณก่อนบ่าย2นะครับตอนนี้มันบ่าย2เกือบบ่าย3โมงแล้วนะครับทุกคนนี่นะตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับบ่าย2โมง58นาทีนะครับทุกคนก็เท่ากับว่าตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับที่เราใช้เทรดไปในเซสชั่นนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมถือว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่ค่อนข้างสนุกเลยนะเออใช้คำว่าสนุกเลยนะครับมีจุดเข้าที่ผมไม่มั่นใจอยู่เยอะเลยนะครับทำให้ได้มีการบ้านกับเอาไปพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นไปอีกด้วยนะเออถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์ทั้งพอร์ตโตแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งช่วยให้ผมพัฒนาขึ้นอีกด้วยนะถือว่าวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับสนุกมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ